สวัสดีค่ะตอนนี้ทุกคนอยู่กับปกี้ Little Fat Lady Channel กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ The Sims 4 Star Wars Journey to Batu EP ที่4ค่ะอยู่กับนายเบคอนนะคะตอนนี้ก็แปลงร่างเป็น Stormtrooper ไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็เป็นชุดนะคะทุกคนค่ะที่ปลดล็อกมาใหม่ในขั้นนี้นะคะขั้นรู้สึกจะเป็นแรงค์4นะคะของทาง First Order นั่นเองนะคะนี่จะเป็น Operative นะคะซึ่งตอนนี้ก็ใกล้และใกล้เต็มแล้วนะคะในส่วนของปณิธานนะคะคือปกี้ก็EP ที่แล้วก็ยังไม่ได้เน้นนะคะแต่ว่าไม่ได้เน้นทำมันเนอะก็เลยค่อยๆไล่ทำมานะคะก็เราผ่านช่วง Counter Operative ไปแล้วนะคะก็คือเราก็ต้องไปแบบรีครูท3ซิมนะคะให้แบบมาจอยนะคะไปจอยกับเปลี่ยนซิมธรรมดาให้มาจอยกับ First Order นะคะก็เมื่อกี้ก็ได้แอบไปทำมาเรียบร้อยแล้วตอนนี้เราอยู่ใน Aspiration ขั้นที่2ค่ะก็คือให้เช็ค ID นะคะที่กับ Batu Citizen นะคะ5คนเมื่อกี้ทำไปแล้วนะคะแล้วก็ Arrest a Member of the Resistance ก็คือจับกลุ่มนะคะสมาชิกของผู้ต่อต้านนั่นเองเมื่อกี้ก็แอบทำไปแล้วเรียบร้อยนะคะที่จริงมันมีบั๊กด้วยแต่ว่าเราสามารถแก้บั๊กได้นะคะเผื่อใครประสบปัญหานะคะอ่ะคราวนี้ว่าเดี๋ยวเรานะคะจะไปรับเควสกันเหมือนเดิมเป็นเควสหลักค่ะแต่ว่าก่อนที่จะเราไปทำเควสหลักเนี่ยเรามาทำในส่วนของปณิธานกันก่อนนะคะก็คืออันนี้เลยค่ะออฟเทนอะรอยคอมพานีนะคะก็คือเราจะต้องมีหุ่นยนต์ค่ะนี่ของเราเองนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะไปช็อปหุ่นยนต์กันดีกว่าเพราะว่าตอนนี้หลังจากที่เราทำเควสทำอะไรต่างๆนานามาแล้วเนี่ยกาแล็กติกเครดิตของเราเนี่ยค่อนข้างเยอะแล้วนะคะก็คือตั้ง 3,000 เนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะไปช้อปปิ้งกันดีกว่าค่ะนะคะในส่วนของหุ่นยนต์กันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เราอยู่ใน First Order District แล้วนะคะก็คือย่านปฐมภาคีนั่นเองนะคะพอเรามาถึงตรงนี้แล้วนะคะเราก็จะเห็นสิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้ๆนี้นะคะใกล้ๆแบบ4อันตรงนี้นะคะตรงกลางแถบจะเกือบกลางเมืองหน่อยไหมนะคะนี่ตรงนี้นะคะมันก็คือร้านที่ไว้ขายหุ่นยนต์นั่นเองนะคะกดไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีคำสั่งขึ้นมานะคะอันนี้คือ order custom BB unit นะคะก็คือเราสามารถซื้อไอ้ตัวน้อง BB ตัวกลมๆนะใครเคยเห็นบ้างคะอย่างนั้นนะคะแต่ว่าจะต้องใช้10 scrap metal นะคะซึ่งปกี้อย่าเก็บขยันเก็บค่ะเป็นลูกอีช่างเก็บมานะคะก็ตอนนี้ก็น่าจะในกระเป๋าก็น่าจะเกินแล้วนะคะประมาณ30กว่าได้ไหมเนี่ย36นะคะส่วนอันนี้นะคะเป็น order custom R unit นะคะก็คือเป็นตัวเหมือน R2D2 อะค่ะเป็นหุ่นยนต์อีกรูปแบบนึงนั่นเองนะคะในส่วนนี้นะคะ purchase first order droid personality chip นะคะก็คือเป็นชิปที่เอาไว้ใส่ในหุ่นยนต์นี่แหละค่ะแต่ว่าจะเป็นรูปแบบของตัวเองอะค่ะเป็นรูปแบบทางฝั่ง first order นะคะซึ่งถ้าเราอยู่ first order อย่างเงี้ยเราก็จะสามารถซื้ออันนี้ได้นะคะส่วนนี้ก็จะเป็น scoundrel แล้วก็ resistant ค่ะซึ่งก็ต้องอยู่ในขั้น3นะคะทุกอันเลยซึ่งตอนนี้ปกี้ก็ทำให้น้องเบคอนอยู่ขั้น4แล้วนะคะสามารถซื้อได้ซึ่งปกี้แอบซื้อไปแล้วก็คือ2อันนี้นั่นเองค่ะมันก็จะเป็น fO 1นะคะ FO ขีด1แล้วก็ FO ขีด2นะคะส่วนอันนี้นะคะ Purchase Toy and Scrap นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะเบคอนต้องขอเดินนิดนึงค่ะเดินไปเดินมาไม่รู้ว่าเป็นเบคอนเลยเดี๋ยวเมื่อกี้เปลี่ยนชุดให้เห็นหน้าเบคอนสักนิดนึงก็ได้นะแต่เดี๋ยวก่อนยังเหมือนเพื่อนๆนะคะกลมกลืนนะคะเป็นอาหารฝ่ายปฐมภาคีนั่นเองค่ะโอเคย่านนี้นะคะก็เป็นย่านของเรานะฮะโอเคนี่นะคะก็คือ Droid Depot นั่นเองนะคะก็จะมีข้าวของต่างๆที่เราสามารถซื้อได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นวิทยุนะคะน่าจะเป็น DJR3X Stereo นะคะสามารถไปซื้อแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านได้นะคะกิ๊บเก๋มากแล้วก็อันนี้เป็น Scrap Metal ซึ่งถ้าใครไม่มีเวลาเก็บนะคะแล้วต้องจำเป็นต้องรีบใช้เนี่ยก็สามารถซื้อที่นี่ได้แต่ว่าต้องเสีย Galactic Credit 75นะคะ75เครดิตตัวนี้จะเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไรดีเป็นโมเดลนะคะตัวนี้จะเป็นตัวเล็กๆนะคะไม่ใช่หุ่นยนต์อย่างที่เราเข้าใจกันนะคะมีทั้งรูปแบบ BB นะคะแล้วก็รูปแบบเหมือน R2D2 เลยนะคะแบบ R นะคะแบบนี้นะคะมีประมาณนี้แอบซื้อไปสักตัวหนึ่งดำขาวดีกว่าน่าจะเท่ดีนะคะเอาตัวนี้ดีกว่า100นะคะปึ๊บนะคะนี่เราก็ได้มาแล้วแบบนี้นะคะนี่โอเคค่ะเก็บไว้นะคะคราวนี้เดี๋ยวเรานะคะมาซื้อนะคะในส่วนของน้องบีบีกันเลยดีกว่านี่นะคะใช้ 1,000 นะคะตอนนี้เรามีตั้ง 3,000 แล้วแล้วก็ได้ใช้เงินด้วยแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของ Aspiration นะคะนี่ Order Android ค่ะรูปแบบนะคะอันนี้ก็จะเราจะสามารถเลือกในส่วนของนะ First Select A Head ก็คือส่วนหัวนะคะแล้วก็ Second Select Up Body นะคะ
เออนะคะรูปแบบของหัวก็จะมีอยู่ประมาณ3แบบนะคะมีแบบกลมๆแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นแบบป้านๆแบบนี้นะคะหรือแบบนะกลมๆเหลี่ยมๆนะคะผสมกันนะดูเก๋ไก๋เมื่อกี้อยากได้ขาวดำอ่ะทุกคนยังไงดีเราจะเลือกเป็นน้องหัวขาวอันนี้มันขาวไหมหรือมันฟ้าก็ไม่รู้เนาะแล้วก็บอดี้เป็นแบบอย่างนี้ดีไหมบอดี้เป็นสีดำดีไหมคะจะได้ดูแบบมันจะดูแปลกไหมแต่เมื่อกี้อยากได้ขาวดำค่ะตอนนี้ก็ขาวเหมือนกันยังไงดีเออเอาแบบนี้ดีกว่าน่าจะแบบน่าจะเท่ดีนะตัวมีให้เลือกน้อยกว่านะคะอ่ะประมาณนี้นะคะเป็นหัวดำหัวดำหมดเลยเนาะยังไงดีเออหลายใจเป็นน้องบีบีอย่างนี้ดีกว่านะคะหัวฟ้าเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้เท่ดีแบบนี้นะคะโอเคปึ๊บนะคะนี่แอสปิเรชันของเราก็ผ่านแล้วด้วยนะคะดูสินี่เทระเบิดไปเลยทุกคนนะคะฮ่านะคะโอเคเดี๋ยวเราเดินมาดูน้องบีบีตรงนี้ดีกว่าสว่างดูตรงนี้นะคะนี่อย่างที่เห็นเลยนะคะว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันจะเดินตามเรานะคะเราสามารถจะทำให้น้องรอก็ได้หรือว่าให้น้องเดินตามเราก็ได้นะคะซึ่งการเดินตามแบบนี้มันใช้ได้แค่ที่เมืองบาทูเท่านั้นนะคะซึ่งถ้าเอาพกน้องกลับไปที่บ้านของเราใช่ไหมมันน้องก็จะยืนนิ่งๆค่ะก็จะไม่ได้เดินตามเรานะคะก็จะฟังก์ชันก็จะเป็นอีกแบบนึงนะคะแต่ว่าฟังก์ชันที่บาทูเนี่ยน้องน่ะสามารถที่จะเป็นวิทยุอย่างแรกเลยนะคะนี่อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันทีละอันเลยก็ได้ก็คือเราสามารถเป็นวิทยุได้ค่ะน้องก็เนี่ยค่ะมีช่องสถานีของบาชูเองหรือว่าเป็น DJR3X นะคะและเรดิโอนะคะก็จะมี2ช่องนะคะเพลงนะคะนี่เราสามารถกดฟังเพลงได้แบบนี้นะคะนี่ซึ่งเพลงตัวนี้มันก็จะไปเหมือนในแคนทีน่าค่ะนี่นะคะและสามารถเปลี่ยนสถานีได้เป็นบาชูนะคะแบบนี้นะคะซึ่งเวลาที่อย่างที่บอกนะคะถ้าหุ่นยนต์มันกลับไปที่บ้านของเราเนี่ยนะคะที่โลกปกติเนี่ยมันก็จะกลายเป็นวิทยุแบบนี้เราสามารถฟังสถานีวิดีโอ2สถานีได้จากที่น้องหุ่นยนต์ของเรานะคะของรอยของเรานะคะโอเคปิดก่อนต่อมานะคะสามารถพูดคุยได้ค่ะแล้วก็กันเหงากันตายค่ะเนี่ยนะคะก็เมาได้เลยนี่นะคะโอ้นอนเป็นอะไรนะคะก็สามารถพูดคุยอะไรต่างๆนานาได้นะคะโอเคแล้วก็สามารถคุยได้หลายแบบนะทุกคนแล้วก็ถ้าสมมติอยากจะคุยได้มากกว่านี้นะคะสิ่งสำคัญเลยก็คือเราดีนี้นะคะคือ Droid Maintenance นะคะก็คือเราต้องอัปเกรดนั่นเองโดยใช้ Scrap Metal นะคะนี่นะคะอันนี้ก็เราจะต้องมี Handiness ด้วยนะคะบวกกับ Skill Handinessนะคะสกิล3หรือสกิล5นะคะเพื่อจะทำการอัปเกรดเนี่ยพอเราใส่ชิปใส่อะไรเพิ่มเติมเข้าไปในทำการอัปเกรดแล้วเนี่ยน้องจะสามารถอินเทอร์แอคกับเราได้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะก็จะมี4อย่างนะคะอ๋อมาถึงอันนี้พอดีเลยได้กดไปนะคะก็คือเราสามารถเปลี่ยน personality chip ได้นะคะเสียงน้องจะเปลี่ยนไปเราไปลองกันไหมอันแรกนะคะเดี๋ยวเราลอง FO1 เลยดีกว่านะคะโอเคเวลาเปลี่ยนชิปแล้วจะเป็นยังไงนะคะเสียงน้องจะเปลี่ยนไหมตอนแรกก็จะเป็นน้องอ๋อแอ๋อแอ๋ใช่ไหมนะคะเดี๋ยวลองดูว่าเสียงหรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนค่ะนะคะก็ขออนุญาตเร่งนะคะเราจะได้สกิล Handiness ด้วยนะคะตรงนี้โอเคนะคะชิปเก่าก็จะอยู่ตรงนี้นะคะไหนลองพูดกับน้องซิด้วยการเช็คค่ะเช็คพูดกับน้องดูที่เสียงจะเป็นยังไงสังเกตนะคะเสียงก็จะเปลี่ยนไปนะคะจะเป็นเสียงแหลมแบบเหมือนคล้ายๆเสียงเลเซอร์เลยนะทุกคนเดี๋ยวเรามาลองอีกตัวนึงค่ะอีกตัวนึงนะคะก็คือเป็นตัวนี้นะคะ FO2 นะคะลองดูว่าเสียงมันจะต่างกันยังไงแล้วเรามาเลือกกันทีหลังดีกว่าว่าเราแบบจะให้เสียงน้องเป็นยังไงนะคะโอเคก็เทสกับน้องด้วยการคุยค่ะเสียงอันนี้แปลกมากเลยอ่ะเสียงเหมือนจะพังเลยทุกคนในลองคุยอันอื่นอีกสิเ
เสียงแบบเสียงก็เท่ดีนะแล้วก็แปลกดีด้วยนะคะแต่เมื่อกี้ชอบเสียงอันแรกมากกว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นอันแรกเนาะแล้วก็เดี๋ยวมาดูอันต่อเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันต่อไปกันค่ะโอเคค่ะสำหรับฟังก์ชันต่อไปนะคะก็จะเป็น Tinker Withdraw ค่ะ Tinker Withdraw นะคะก็คือเราก็ทำการเหมือนจะซ่อมอะค่ะซ่อมน้องนะคะซึ่งอันนี้เอาไว้เพิ่มสกิลนะคะชัดๆเลยก็คือ Handiness นั่นเองนะคะนี่นะคะมันก็กำลังขึ้นอยู่เลยก็คือเป็นการฝึกประกอบหุ่นยนต์อะไรแบบนี้นะคะ Tinker Withdraw ก็คือแบบซ่อมนู่นซ่อมนี่โน่นนี่นั่นอะไรแบบนี้นะคะก็ทำการพัฒนาก็ทำให้สกิลติงสกิล Handiness หรือสกิลงานช่างของเราเพิ่มขึ้นด้วยค่ะนะคะโดยคร่าวๆเนี่ยก็เปลี่ยนชื่อได้ค่ะเนี่ยค่ะเป็นรีเนมได้นะคะเปลี่ยนชื่อได้แล้วก็อันนี้นะคะก็สามารถทำ Engage Waitโปรโตคอลนะคะก็คือให้น้องรอหรือให้น้องแบบตามเราไปนะคะก็เลือกได้เลยนะคะคร่าวๆก็จะแบบจะมีประมาณนี้ส่วน deactivate ก็คือปิดการทำงานของน้องนะคะตอนนี้เรามีเพื่อนคู่ใจกันแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเรานะคะทำการไปรับเควสนะคะจากแอคนอนกันเลยดีกว่านะคะหรือว่าคนอื่นๆในแอคนอนไปไหนอะโอ้หมดแอคนอน where are you ไปไหนเนี่ยนะคะเดี๋ยวมาลองหมดแอคนอนตรงนี้ดีกว่าอ๋อแล้วก็พอดีเลยค่ะนี่เราสามารถใช้รอยของเรานะคะในการปลดล็อกนะคะกล่องได้ด้วยนะคะเดี๋ยวเราก็มายืนรอน้องที่นี่นะคะดูซิได้ไหมรอยกำลังวิ่งมานะคะนี่โหเท่มากเลยอ่ะนี่นะคะเราก็จะทำการปลดล็อกปึ๊บนี่เราก็ไม่ต้องแบบปลดเองนะคะแต่จริงๆปลดเองช่วงแรกๆจะดีกว่าเพราะว่าเราก็จะได้สกิลในส่วนของโปรแกรมมิ่งไปด้วยนะคะนี่ก็ได้ของมานะคะให้เราเปลี่ยนชุดแบบให้เห็นหน้าเห็นตากันดีกว่าไหมนะคะไม่เห็นหน้าแล้วจะดูแปลกๆหรือเปล่าเมื่อกี้เปลี่ยนมา2ชุดนะคะจะได้เห็นหน้านี่นะคะว่าแต่แอคดอนอยู่ไหนเนี่ยเจอแล้วนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปรับเควสหลักกันเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับนะคะมิชชั่นนะคะที่เราจะทำเป็นมิชชั่นหลักตรงนี้นะคะอย่าลืมนะมันจะมีกรอบตรงนี้จะเป็นมิชชั่นหลักเนี่ยเพราะว่าเมื่อกี้ได้เล่นให้น้องเบคอนเนี่ยสกิลเขาเรียกว่าอะไรได้รับความไว้วางใจขึ้นเป็นอันดับ4แล้วนะคะอ่ะอันนี้นะคะ Scientific นะคะDiscovery นะคะก็คือเขาเรียกว่าอะไรการนักวิทยาศาสตร์ที่ค้นพบนะคะหมายถึงว่าการทดลองที่ค้นพบนะคะท่านแอคนอนนะคะก็บอกว่ามีนักวิทยาศาสตร์นะคะที่อยู่ใน Black Spire Outpost เนี่ยเขาได้ทำการทำงานนะคะทำเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่อยู่ซึ่งเขาบอกว่าไอตัวเนี้ยมันจะเป็นแบบชุดคำสั่งที่จะสามารถเรียกว่าอะไรอ่ะมันเป็นชุดคำสั่งที่อยู่ในเกี่ยวกับการสื่อสารที่อยู่ในบาทูนั่นเองนะคะซึ่งถ้าไองานตรงนี้เรามันจะสามารถที่จะทำให้เราแบบสามารถคอนโทรลนะคะควบคุมระบบต่างๆนะคะทั้งหมดได้แล้วเราก็จะทำให้แบบทำให้พวกเนซิแทหรือฝ่ายต่อต้านเนี่ยทำให้เขาเปิดเผยตัวออกมาก็ได้นะคะเป็นการมาเปิดเผยที่อยู่หรืออะไรแบบนี้นะคะทำให้แบบพวกต่อต้านเผยตัวได้อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นวิทยาศาสตร์แบบใหม่นั่นเองซึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะไปทำกันนะคะแล้วเราก็จะได้แบบว่านี่เป็นการ์เล็กติกเครดิตตั้ง400เลยนะคะอ่ะโอเคไปกันค่ะเรามาดูงานกันนะคะว่าเป็นอย่างไรค่ะงานอันแรกนะคะเป็น triangulate นะคะ the location of scientist นะคะก็ให้เราใช้ holo table นะคะใน first order นะคะในคลังของเราเนี่ยนะคะไปตามหานะคะจุดที่นักวิทยาศาสตร์นะคะพื้นที่ที่นักวิทยาศาสตร์อยู่นั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวเราลองไปที่นะคะนี่นะคะคือโต๊ะตัวนี้ใช่ไหมเข้ามาได้แล้วหรอนี่น่าจะเข้ามาได้แล้วใช่ไหมนะอ่ะลองดูนะคะน่าจะคือคำสั่งตัวนี้นะคะมีน้องบีบีวิ่งตามด้วยเทระเบิดเลยนะคะจะสั่งให้น้องบีบีเปิดกล่องนี้ดีกว่าเปิดไม่เคยได้เลยค่ะกล่องเนี้ยโอเคค่ะเอาได้แล้วนะคะแหมนะคะเราก็จะใช้ angulate นะคะโลเคชั่นตรงนี้ปึ๊บโอเคน่าจะเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคอันต่อมาเป็น convince the scientist to work for the first order นะคะรู้สึกว่าจะต้องนะคะไป hang out นะคะในโอกาแคทีน่านะคะโอเคนะคะแล้วก็เราก็จะเจอกับนักวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็ทำการนะคะ
จ้างค่ะหรือให้สิทธิ์สินบนนะคะให้เขาอ่ะมาจอยกับกลุ่มของเรานะคะก็คือปฐมภาคีนั่นเองนะคะอ่ะเราถึงจะเอานักวิทยาศาสตร์มาให้หมวดแอคนอนนั่นเองค่ะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราออกเดินทางไปที่ Black Spy Outpost กันเลยค่ะโอเคค่ะตอนนี้เรามาถึง Black Spy Outpost แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตามหานักวิทยาศาสตร์นะคะในโอกาแคนีนากันนะคะคนนี้หรือเปล่าใช่หรือเปล่าอ่ะไม่น่าใช่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกับฮอนโดกันก่อนดีกว่ารอนะคะเราต้องทำยังไงเอ่ยเขาจะแฮงเอาท์นะคะที่โอกาแคนีนานะคะเราต้องรอเขาแหละเนาะโอ้ยังไม่มีใครมาเลยหรือคือคนนี้จริงๆไม่ใช่มั้งเดี๋ยวลองคุยก่อนนะคะว่ามีหรือเปล่ามีคำสั่งขึ้นหรือเปล่านะคะอักสปาวแคเรียสิดูน้องสิน้องเดินตามติดเราสุดฤทธิ์นี่ใช่หรือเปล่าดิสเกลเรลนะคะต้องรอค่ะรอไปเรื่อยเรากำลังดูว่าแบบคนนี้หรือเปล่าเขาน่าจะแบบเขาเป็นเพื่อนเราใช่ไหมทุกคนเป็นสเกลเดลหมดเลยนี่เป็นที่แบบที่กบดานสเกลเดลเหรออ๋อนี่ไงหัวฟ้านี่ใช่แน่เลยใช่หรือเปล่าพูดไปก่อนเลยเราเป็นบาทูซิติเซนนะคะเดี๋ยวลองดูก่อนเขาไปแล้วอะคนเยอะนะเนี่ยนี่ไงนี่ไงใช่ไหมใช่นี่ไงเจอแล้วมาแล้วถ้าเดินจิกมากเลยค่ะโอเคใช่ค่ะคนเขายังไงดีระหว่างแบบจะไปชิงช่องอ่ะพอชิงช่องเหรอใช้เงินจ้างดีกว่าค่ะเราแบบมีตังค์อะค่ะนี่เราจะใช้การเล็กติดเครดิตนะคะ50ในการจ้างเขาจะได้แบบไม่ต้องคุยกันให้มากความค่ะได้ไหมคุยได้ไหมคะโอเคโอเคอ่ะกดชิงว่าดีเลยมาเอาตังไปแล้วก็ตามมาที่ Post Order นะครับโอเคก็คือเขาไม่เห็นด้วยนะกับแนวทางของแบบ First Order นะคะแต่ว่าโอเคถ้าแบบมันเป็นเรื่องเงินก็เกี่ยวกับเรื่องงานอะไรแบบนี้นะคะอ่ะโอเคโอเคเดี๋ยวพาเดี๋ยวQuestก็เรียบร้อยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอานำนะคะนักวิทยาศาสตร์ไปหาแอคนอนกันค่ะซึ่งเอาไปยังไงนะต้องกลุ่มไหมเดี๋ยวลองดูนะคะว่ามันรวมกลุ่มได้หรือเปล่านะแอคชั่นคือ add the group ไปเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะออกเดินทางไปเลยค่ะไปเจอกันที่นะคะ First Order ค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเรามารายงานแอคนอนกันเลยค่ะนี่นะไม่รู้มากับนักวิทยาศาสตร์หรือเปล่าแต่ว่าโอเคเดินมาแล้วแหละนะคะนี่วันนี้ใส่ชุดแบบเป็นเหมือนซอมทูเปอร์นะคะนี่สีขาวเท่เลยแต่ต้องถอดหน้ากากสักนิดนึงนะคะหรือทุกคนอยากให้ใส่นี่นะคะนี่นักวิทยาศาสตร์อยู่ตรงนี้นะคะเป็นนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการสื่อสารนะคะ communication scientist ค่ะโอเคผ่านแล้วค่ะเย้นะคะตอนนี้เราได้รับความไว้วางใจโอ้จะพ้นขีดนี้แล้วทุกคนอยากรับเลยดีกว่ารับเลยดีกว่าเดี๋ยวเรารับเควสเพิ่มเลยนะคะเราก็จะผ่านแล้วหมายถึงว่าจะข้ามไปที่ขั้นอีกขั้นหนึ่งแล้วค่ะคือส่วนมากนะคะก็จะเป็นเรื่องมิชชั่นเนี่ยแหละค่ะแล้วก็จะทำมิชชั่นไปเรื่อยแล้วก็เป็นการเพิ่มสกิลของตัวเองไปด้วยนะคะพวกโปรแกรมมิ่งอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเรามาดูมิชชั่นกันต่อไปกันเลยดีกว่านะคะโอเคค่ะมิชชั่นอันต่อไปนะคะนี่นะคะก็คือแรงเราก็ยังไม่ถึงนะเอปกี้นึกว่าถึงแล้วนะคะก็คือมันก็จะหยุดอยู่แค่นี้นะแต่ว่าเรานะคะจะทำไซด์เควสนะคะเพื่อเป็นการเลื่อนขั้นเหมือนเดิมค่ะ
แล้วก็มีเควสอันนี้ที่น่าสนใจนะคะที่เกี่ยวกับไคโลเลนนะคะราคาแกลเล็กติกเครดิตเนี่ยที่เราจะได้นะคะเป็นรางวัล350เลยทีเดียวนะคะอันนี้คือไคโลวอร์นิ่งค่ะไคโลเลนนะคะเขาก็บอกว่าให้เรานะคะkeeping the citizen of Batu in line ก็คือแบบว่าต้องจัดระเบียบนะคะในประชาชนชาวบาตูนะคะให้แบบว่าอย่าหึ่มเกริมอะไรเงี้ยต้องอยู่ในระบบระเบียบแล้วต้องมีการเคารพกันนะคะอะไรแบบนี้นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราก็อาจจะไปจัดการนะคะจัดระเบียบนะคะกับให้อยู่ในโพซิชันนะคะให้อยู่ในจุดที่ควรจะอยู่อะไรแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะในส่วนรูปแบบของนะคะมิชชั่นนะคะก็คือโอ้ intimidate citizen นะคะก็คือแบบคำแปลมันก็แปลว่าข่มขู่ประชาชนน่ะนิดนึงทุกคนโหน่ากลัวมากเลยนะคะนะคะก็ให้ทำนะคะก็ประมาณ3คนนะคะแล้วก็อันที่2นะคะเป็น disperse นะคะ loiterer นี่น่าจะแปลว่าแบบให้เราแบบไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ให้ก่อเขาเรียกว่าอะไรให้ไม่ให้รวมตัวกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะไม่เกินกี่คนก็ว่ากันไปให้เราไปแบบว่ากระจายเขาออกใช่ไหมล่ะน่ากลัวมากเลยแต่ว่านั่นแหละค่ะก็เป็นแนวทางในการนะของเขาอะนะเราก็ต้องปฏิบัติตามนะคะเราเป็นทหารของฝั่ง first order แล้วนะคะใส่หน้ากากดีกว่านะคะรู้สึกเครียดจังเลยนะคะโอเคค่ะทุกคนเรามาเริ่มกันที่ประชาชนคนแรกเลยนะคะที่เราต้องมาข่มขู่นะคะให้เกิดความนี่โอ้โหซ่ามากเลยโอเคนะคะได้ไปคนหนึ่งหรือยังได้แล้วนะคะโอ้โหโหน่าสงสารน่ะโอเคเราเป็นตัวร้ายก็ร้ายสุดแล้วก็ใช้อันนี้ต่อเลยนะคะได้ไหมนี่นะคะห้ามรวมตัวกันนะออกไปเลยนะคะก็อ๋อที่จริงคนหนึ่งก็ทำได้หมดเลยนี่นะเมื่อกี้น่าจะทำไปนะน้องจอดอยู่กับที่ให้น้องตามก่อนนะคะหรือว่าทำเควสแล้วน้องตามไม่ได้โอ้ที่โดนจับมาอีกแล้วลองหาประชาชนคนแถวนี้นะคะน่าสงสารมากเลยมาน้องตามมาเดี๋ยวหาคนก่อนนะคะโอเคค่ะเมื่อกี้ก็แอบทำไปแล้วเฉยเลยนะคะไม่ได้อัดไว้โอเคก็ครบแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปรีพอร์ตนะคะที่ไคโรเลนค่ะว่าเราทำอะไรทุกอย่างแล้วแต่เดี๋ยวถ้ามายืนอย่างนี้ไม่ได้นะต้องเช็ค ID ค่ะนี่นะคะโอเคโดนไหมเนี่ยว้าวเนรบุโดนไหมเอ่ยเอาโดนไหวไหมดูสิน้องบีบีหลบฉากมาดูด้วยอ่ะโอเคนะคะโอเคนะคะเราก็ต้องทิ้งน้องบีบีไว้ตรงนี้นะคะต้องเพราะว่าต้องแบบเอาแบบผู้ต้องสงสัยนะคะไปที่กักขังก่อนนะคะตรงนี้นะคะคือตึกนั่นเองนะคะที่ก็จะมาส่งผู้ต้องสงสัยหรือว่าฝ่ายต่อต้านนั่นเองนะคะโอเคกำลังวิ่งมาแล้วค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะนี่นะคะถ้าเป็นคำที่น่ากลัวเหลือเกินนะคะก็แบบว่าเราก็ทำตามปฏิบัติได้ดีนะคะแล้วก็แบบได้กลิ่นของความกระหายในแบบในพลังนะคะนี่นะคะก็ได้เงินมา350ค่ะสำหรับ Galactic Credit นะคะดูซิว่าถึงไหนแล้วเนี่ยอุ๊ยอีกนิดนึงทุกคนต้องทำก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะได้ไปทำเควสโอเคเราจะได้ทำเควสแบบหลักต่อไปนะคะว่าแล้วก็เปิดกล่องอีกดีกว่านี่แหละค่ะเราก็ต้องขยันเปิดกล่องกันไปเรื่อยๆนะคะโอเคเดี๋ยวปักกี้แบบไปทำเควสนะคะเพื่อที่จะได้ขยับนะคะขยับขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเพื่อจะได้ทำเควสหลักได้นะคะโอเคนะถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะคะและอย่าลืมกดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาที่คลิปสนุกๆของปักกี้มาถึงเนี่ยทุกคนจะได้รับชมก่อนใครเลยค่ะ